ลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกบชน.ระบุพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาจ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกินเสมียนวิทยาการทัพบกก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต2ศพและบาดเจ็บ1นายในความผิดใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อเหตุคลั่งใช้ปืนยิงเพื่อนร่วมงานในกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนสามเสนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่านายทหารคนดังกล่าวมีประวัติการรักษาเกี่ยวกับจิตเวชโดยทันทีที่ทราบเหตุทางพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เข้าระงับเหตุเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมกับเจรจาให้คนร้ายเข้ามอบตัวซึ่งเป็นไปตามยุทธวิธีโดยไม่มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับอันตรายเบื้องต้นจากการสอบสวนแม้ผู้ต้องหาจะเคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับจิตเวชแต่พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้คลายข้อสงสัยหากพบว่ามีความผิดพนักงานสอบสวนจะร่วมกับทหารรัฐธรรมนูญดำเนินคดีในกระบวนการของศาลทหารส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาชอบเล่นปืนเป็นอีกประเด็นที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมข้อมูลส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนพกประจำกายหลังจากนี้ต้องตรวจสอบว่ามีประเด็นใดที่จุดประกายให้คนร้ายก่อเหตุตำรวจจะเชิญเพื่อนร่วมงานของนายทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำเพื่อคลี่คลายหาสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามยืนยันตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถึงแม้จะมีผลป่วยทางจิตเวชตำรวจจะตรวจสอบช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่ามีอาการป่วยจริงหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้13กันยายน2565ทางเพจ Facebook ที่ชื่อรูปรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีพระเอกดังช่องน้อยสีเป็นหนึ่งในแม่ทีมของ Forex 3D และมีลูกโครงข่ายทั้งหมด14คนมีดาราช่องเดียวกันนี้มีเอี่ยวอีก1คนโดยในช่วงกลางดึกในคืนเดียวกันทางเพจได้เปิดเผยชื่อพระเอกคนดังกล่าวพร้อมกับระบุอ้างว่าพระเอกหนุ่มคนนั้นคือหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐเป็นพ่อข่ายที่มีลูกทีม14คนในลูกทีมก็มีทีมลูกย่อยของแต่ละคนอีกรวมๆแล้วเกือบ60คนซึ่งนอกจากจะมีการเอ่ยชื่อกระทิงขุนนรงค์แล้วยังมีการเอ่ยชื่อพาดพิงถึงบอนกำมันกลมแก้วอีกด้วยซึ่งภายหลังจากที่เพจดังออกมาแฉงานนี้ทำโซเชียลแห่ถกเถียงและต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของหนุ่มบอนกันอย่างมากมายพร้อมจี้ถามอยากให้รีบออกมาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวจริงหรือไม่ค่ะขณะที่ผู้ประกาศข่าวคนดังสรยุทธ สุทธัศนจินดาได้เปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ถึงกรณีน้องคนสนิทอย่างนักร้องดังโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์สามีของผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยทัณฑ์ซึ่งปรากฏว่ามีรายชื่อร่วมลงทุนกับ Forex 3D นั้นโดยโต๋ศักดิ์สิทธิ์ระบุว่ายอมรับว่าเป็นลูกทีมของนักแสดงคนดังกล่าวและร่วมลงทุนจริงโดยเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชักชวนใครต่อซึ่งรู้จักกับนักแสดงคนดังกล่าวจากกลุ่มบาสเกตบอลจึงมีการชักชวนตนให้ร่วมลงทุนโดยในช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติแต่ก็ยังไม่ได้คืนทุนส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ไปแจ้งความเนื่องจากอายที่โดนหลอกและยืนยันไม่มีการจ่ายเงินปิดปากไม่ให้ออกข่าวขณะที่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้ทราบข้อมูลจากเพจดังกล่าวในเบื้องต้นแล้วและได้ทำการสอบถามไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทราบว่าชื่อของดาราคนดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เคยปรากฏในสารระบบการสืบสวนสอบสวนของ DSI ตั้งแต่การเริ่มต้นรับแจ้งความจากผู้เสียหายจำนวนกว่า 10,000 คนก็ไม่ได้มีบุคคลใดให้การซักทอดไปถึงดาราคนดังกล่าวซึ่งอาจเชื่อได้ว่าดาราคนดังกล่าวและบุคคลใกล้ชิดอาจมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยค่าเสียหายกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ติดใจเอาความหรือในรูปแบบที่2นั่นคือยังไม่ได้มีการเข้ามาแจ้งความซึ่งหากเป็นกรณีหลัง DSI เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายรายอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนของดาราหนุ่มรายนี้ก็สามารถเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมได้เนื่องจากคดียังไม่หมดอายุความก็พรุ่งนี้ก็เขายังไม่มีการแจ้งเรื่องการมารับทราบข้อกล่าวหาพรุ่งนี้นะครับดังนั้นก็พรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดนัดอยู่เหมือนเดิมนะครับเราทราบว่าเขาจะมาขอพอไปไหนวิษณุอ๋อวิษณุขึ้นไปประชุมคือเราทราบว่าเขาจะมาขอล่วงหน้าซึ่งพนักงานสอบสวนเองเนี่ยเตรียมการไว้วันที่15แล้วดังนั้นก็ให้มาตรงตามเวลาที่กำหนดนัดไว้ถ้าหากว่าไม่มาตรงตามกำหนดนัดนะครับเราก็จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาเราก็ออกหมายจับส่วนที่สองรายเนี่ยแจ้งว่าขอเป็นพบพนักงานสอบสวนในวันศุกร์นะครับก็คงไม่มีข้อขัดข้องอะไรก็พบวันศุกร์ได้
ตามที่มีอยู่อ่ะผมอธิบายความให้ฟังเป็นสองมุมมุมที่หนึ่งคือกรณีอย่างที่เกิดขึ้นกับพิงกี้หรือเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมีผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายเนี่ยมันก็มาได้ในหลายทางคือเช่นจำนวนเงินเนี่ยจากบริษัทโฟเร็กซ์ 3D มาถึงตัวของคนที่รับเงินใช่ไหมครับในมุมอย่างนี้เนี่ยมาแบบไม่ได้มีการเล่นเป็นระบบแชร์ลูกโซ่เขาเรียกฟอกเงินนี่คือเส้นทางหนึ่งมาแบบนี้อีกเส้นทางหนึ่งก็คือการมาแบบชักชวนและทำให้เกิดความเสียหายเขาเรียกแชร์ลูกโซ่เราก็ดำเนินคดีในส่วนที่เป็นแชร์ลูกโซ่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ในเรื่องของปปงเขาเรียกว่าการฟอกเงินนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกเป็นสองประเด็นดังนั้นเนี่ยคนที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ของในเพจอะไรทุกอย่างนะผมก็ไม่รู้นะก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาเขียนไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นความเป็นการดีก็ได้แต่มันอาจจะเป็นผลร้ายก็ได้ถ้าว่าคนในรายชื่อเขาไม่ได้ทำความผิดก็เขาอาจจะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันก็ตรวจสอบได้ว่ามันเป็นช่องไหนอะถ้ามันเป็นเรื่องที่สมมติว่าดาราคนนึงได้รับเงินมาจากช่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินมันก็ไปดูเส้นทางการเงินว่ามันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก็ดำเนินคดีในส่วนของเรื่องการฟอกเงินก็ทำได้แต่ถ้าเขามีเหตุผลอย่างอื่นล่ะเราตอบไม่ได้ก็ต้องขอดูก่อนตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินซะก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาอาจจะเล่นแชร์เขาอาจจะเล่นเองก็ได้เขาอาจจะชักชวนคนอื่นก็ได้ที่มันต่ำลงมาอีกกี่คนก็ตามเถอะแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษไว้อ่ะก็อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงว่าถ้าไม่ชักชวนคนอื่นมาเล่นคุณจะเจ๊งคนเดียวคุณก็เจ๊งไปก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณก็รับผิดชอบคนเดียวแต่ถ้าชวนคนอื่นมาแล้วคนอื่นมาร้องทุกข์กล่าวโทษคุณก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มาเล่นข้างล่างมาเนี่ยมันอาจจะเป็นดาราหมดเลยก็ได้แต่เขาไม่มาร้องทุกข์กล่าวโทษอ่ะมันก็ไม่มีผู้เสียหายก็ไม่ใช่ความผิดต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราส่งฟ้องไปเราส่งฟ้องไปอยู่ในสำนวนอัยการตอนนี้เขาก็พิจารณาเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินก็อยู่ในส่วนที่อัยการเขาเห็นอยู่พอเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องมี16รายเราไปสอบเพิ่มเติมสิถ้าเกิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องก็มารับทราบข้อกล่าวหาเขาก็ส่งเรื่องมาดีเอสไอก็สืบสวนพบว่าถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดก็มารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเช่น4รายอันนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็เหมือนกันถ้ามันมีอันนี้มาก็มาตรวจสอบแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่เขาอาจจะไปเล่นก็จริงแต่เขาไม่ได้ชักชวนใครหรือชักชวนผู้เสียหายมันก็ไม่ได้เสียหายแล้วไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ก็ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีคนไปลงทะเบียนเอาไว้12,000เกือบ13,000รายแต่ปรากฏว่าเวลาฟ้องจริงมีแค่9,000กว่ารายที่มาปรากฏตัวอยู่เนี่ยมันมีจำนวนแค่นี้อีก3,000กว่าหายไปไหนล่ะนอกจากนี้ในส่วนของดาราที่เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ในวันนี้ปรากฏชื่อของ2นักแสดงศิลปินได้แก่สุทธิวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลมินทขินคาดว่าจะหลบกองทัพสื่อที่เตรียมจะมาปักหลักทำข่าวดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้เวลาบ่าย 3:00 นที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่าสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA และหนังสือพิมพ์โนดองซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางได้เผยแพร่ภาพชุดโฆษณาชวนเชื่อชุดใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกระตุ้นให้ชาวเกาหลีเหนือยึดมั่นและปฏิบัติตามเป้าหมายของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือซึ่งได้แถลงต่อที่ประชุมสภาประชาชนสูงสุดแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีขีปนาวุธเป็นฉากหลังทั้งนี้ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแถลงว่าสถานะการเป็นรัฐนิวเคลียร์ของประเทศนั้นไม่สามารถต่อรองและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และรัฐบาลเปียงยางมีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติการโจมตีก่อนด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองจากภัยคุกคามและเกาหลีเหนือจะไม่มีทางปลดและมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานใดแม้ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรต่อเนื่องไปอีก100ปีก็ตามขณะที่สภาประชาชนสูงสุดแห่งชาติได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฉบับปี2556ซึ่งเป็นการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็นรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการโจมตีก่อนด้วยอาวุธนิวเคลียร์ว่าสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการตรวจสอบพบเบาะแสหรือร่องรอยของการที่ผู้รุกรานเตรียมโจมตีทางการทหารโดยใช้อาวุธทำลายล้างสูงต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงคณะผู้นำแห่งรัฐด้วยด้านผู้สันทัดกรณีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2560ที่รัฐบาลเปียงยางเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อชุดใหม่ซึ่งมีการใช้ขีปนาวุธเป็นฉากหลังและย้อนกลับไปเมื่อปี2561เกาหลีเหนือได้ระงับการผลิตและเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่มีเนื้อหาต่อต้านสหรัฐเนื่องจากในเวลานั้นนายคิมจองอึนได้ประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในตอนนั้นค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์